มาพี่น้องมาครับผมลาบเป็ดเอาอย่าเฝ้าโดดลาบเป็ดครับผมมักนาวบีบใส่โอ้เอาใส่ลงไปจับแซ่บมือเนี่ยเอาหอมดอกมึงกับผมมึงกับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมลาบเป็ดลาบเองกินเองแซ่บเองแล้วก็เมี่ยนเองพร้อมทีเด็ดนะฮะหน้าไปซ่อนฮวกอันนี้เป็นบอกไว้คำเดียวว่าเป็นฮวกธรรมชาติพันล้านเปอร์เซ็นต์เอามากินกับลาบเป็ดนี่แหละไปแม่ผมหมกนะตัวน้อยๆแบบนี้อ้อยเนาะพี่น้องแล้วมันตัวน้อยๆอ้อยเนาะแม่เออบ่ต้องเอียงมากมายดอกเอาอยู่นี่มาสวยลาบเป็ดก่อนมือผมหวกกบโอ้เสียบมีอากาศช่วงขึ้นนะวันนี้ก็ฝนตกแซวซะโอ้ยนี่หรอกเออหน่อยต้องหมกใส่ใบยอไหมเนาะพี่น้องมึงครับผมหวกหน่อยธรรมชาติบ่ต้องอย่างมากมายหรอกกินข้าวอิ่มแล้วก็หาผูกเพลผูกเปนอนในแถวนี้อ่ะผู้เฒ่าแถวบ้านผมเพิ่นมากๆเด้อันหมกหวกเนี่ยเจ้าก็เสียไปฝากป้าอยู่ดอกผมก็เลย
พระยี่ห้อหมกฟอกไปฝากป้าแต่ว่าป้าเพิ่นบ่อยู่แม่โอ้แซ่บผมมากมากหมกฮวกพี่น้องนะครับแต่ว่าขอเป็นฮวกธรรมชาตินะบ่เป็นฮวกเลี้ยงหลังจากที่ฝนมันทิ้งช่วงมาหลายเมื่อนะครับเกิดว่ายังตกลงมาแล้วหักว่าหนักหรอกตกพอดีโอ้แสบพี่น้องนะฮะถ้าบอกว่าระหว่างลาบเป็ดกับหมกฮวกอันไหนแซ่บกันนะผมบอกเลยว่าหมกฮวกแซ่บกว่านะครับเห็นเลยเพราะเป็นของป้าแล้วพี่น้องนะครับกะเป็นอาหารตามฤดูพี่น้องนะครับช่วงฝนไหม้นะครับกะลูกกบลูกเกียดลูกอย่างมาวางไข่ครับผมหลังจากวางไข่เสร็จแล้วมันกะเป็นตัวฮวกนี่แหละพี่น้องนะครับซึ่งหลายๆคนก็บ่กินนะครับแต่หลายคนก็แซ่บสำหรับผมเองก็แซ่บนะก็บ่ต้องอย่างมากมายหรอกเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จ้าพี่รวยจังไหนก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับผมนะขอบคุณพี่น้องทุกคนนั่นแหละที่ติดตามกันที่สนับสนุนกันที่แนะนำที่แนะที่ยืมกันมามองนี่นะครับทุกมือทุกเวียนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆพ่อๆกันเมื่อนาว่าพี่จ้าจะพาพี่น้องมาเห็นอย่างแซ่บๆแบบนี้ก็สำหรับมื้อนี้ไปผูกเปียนอนกันไปเลย ขอตัวจากลาพี่น้องนี้นะครับโอ้สวัสดีครับ